ามาช่องภาพฟูวิมูค่ากันดีกูแกสวัสดีนะคะวันนี้นะคะแอปเปิลเนี่ยมาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่วันนี้มาเป็นเด็ก1วันนะคะจะมาดูสัตว์เนาะไปกันค่ะจะให้ดูว่ามีชนิดไหนบ้างไม่ใช่สิเดี๋ยวเจอชนิดไหนก็ค่อยถ่ายชนิดนั้นนะคะค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะแอปเปิลเนี่ยก็มากับน้าแอปเปิลนะคะมีสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะน้าเดทลุงเป็นลุงแล้ววันนี้มากับน้านะคะก็คือน้องชายพ่อนั่นเองน้ากลับมาที่เชียงใหม่ครั้งทีนะคะปอก็เลยพามาสวนสัตว์เชียงใหม่ขำพามาดูสัตว์นะคะฟามิงโก้เปล่าโอ้ยอันนี้น้องฟามิงโก้น้าบอกว่าอยู่ที่นู่นเลี้ยงแต่หมูนะคะเห็นแต่หมูให้เฮลโลฟามิงโก้อันนี้นะคะนกฟามิงโก้ขอหยุดขอยาวมากทุกคนมาส่วนตรงนี้นะคะโอ้ยอันนี้ก็เป็นจิงโจ้แดงค่ะทุกคนโอ้ยดูหน้าดูหน้าน้องสิ โอ้ยขำโอ้ยมีหลายตัวมากเลยนะคะไปเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตรงนี้วันนี้มาสวนสัตว์ทั้งทีนะคะมาเป็นเด็ก1วันสวนสัตว์เนี้ยประมาณตั้งแต่สมัยแอปเปิลอายุประมาณ 12-13 นะคะนี่ทุกคนคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้เนี่ยจะเป็นลิงวอกนะคะนี่อันนี้กำลังอะไรอะไซหมัดเหรอไซหมัดให้เพื่อนนี่เลยลิงวอกนะคะเอ๊ะเอ็กเจ๊กโอ้โหไซหมัดให้เพื่อนอยู่นะคะต่อไปนะคะนี่จะเป็นลิงไอเนี่ยเขาบอกว่าชื่อไอ้เงี้ยนะคะไอ้เงี้ยน้องอยู่นี่ไอ้เงี้ยเปิดหูเปิดตามากดูหน้ามันสมกับชื่อไอ้เงี้ยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะพามาดูนี่อะไรอ่ะเหมียวเหรออ๋อหมีขอโอ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักมากทุกคนคะนี่มีคอนะคะนี่ไอ้น้อยอันนี้มีคอนะเออน่ารักมากเลยหน้าตาแอบคล้ายแมวน้ำอันนี้นะคะนี่จะเป็นโซนฝั่งลิงกระรอกนะคะนี่น้องตัวเล็กตัวน้อยมากเลยไปโอ้โหทำอะไรกันไอ้น้อยโอ้โหดูเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาบอกว่าลิงมันไม่อยู่นิ่งบางตัวหางสั้นบางตัวหางยาวไม่แบบนี้นี่เองเนี่ยไปแล้วพ่อมันแดปทุปตาบอครับกับบ้าครับนะเอออีบะไปต่อคาปิบาร่าตัวไหนดีจะไปเรื่อยๆนี่มันมีตำบลอยู่จ้ะนี่เลยทุกคนนานๆที่มาเปิดหูเปิดตาที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะขำมากมาเป็นเด็กอีกครั้งนะคะย้อนไฟสมัยตอนเด็กๆนะบางแดนเนาะมาเคยได้มานี่ทุกคนเดินมาถึงตรงนี้นะคะเห็นไกลๆไหมมันเป็นชื่อว่าแกะภูเขานะคะคล้ายเลียงผาอยู่นะมันอยู่บนหน้าผามันโคตรเชียนเลยเสียงนกร้องบรรยากาศดีนะคะในสวนสัตว์แห่งนี้นี่นะคะนี่เลยนี่จะเป็นแกะภูเขานะคะเขาจะชอบอยู่ด้านภูเขาแบบนี้เลยแล้วดูมันมองหน้าบอลสิดูมันน่าจะคิดว่าใครกำลังมาเยือน Hello ทุกคนคะคือตอนนี้แอปเปิลจะบอกกับทุกคนว่าแอปเปิลกับน้าแอปเปิลนะคะเหนื่อยแล้ว เดินไม่ถึงครึ่งเลยเดินยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะเหนื่อยแล้วน้าบอกว่ากลับไปเล่นเกมดีกว่าไหมเนี่ยแต่ไม่ค่ะเราเสียค่าบัตรเข้ามาแล้วนะคะเราต้องเดินให้คุ้มค่ะแต่เริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้คนเหรออ๋อคนตกใจมาดิไม่ใช่คนใช่ปะใช่คนเนี่ยเอ้ยเอามีไหนละเห็นตัวนี้ไหมคะตัวนี้เออเขาเล่นโบกมันเป็นแบบคล้ายๆแบบโจ๊กเกอร์เลยนะคะตรงนี้อ่ะเนี่ยมันเป็นการแสดงมายากลเหรอนักเมเจอร์ปะพูดอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่มีใครเห็นนะนี่เลยทุกคนเห็นไหมอันนี้ปอจะบอกว่าปอไม่ได้มาเป็นหลายปีแล้วนะคะมันจะมีเปิดใหม่ตรงนี้บ๊ายบายให้ด้วยเฮลโล
่ารักจังเลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเบิร์ดพาร์คดีกว่าสวนชมนกนครพิงค์นะเราจะไปชมนกกันใช่พี่เหรออันนี้เขาเพิ่งเดินลงไปป่ะใช่โอ้แค่เห็นตามก่อนเนื้อแล้วเข้าไปน้ำค่ะน้ำหันหน้ามาเลยสิคะสวัสดีเอฟซีปอค่ะอันนี้นะคะก็คือน้องชายของพ่อปอนะคะที่ทุกคนบอกว่าพ่อปอนั่งเหมือนปูพงศิษฐ์นะคะมาได้ห้องเพลงปูพงศิษฐ์ได้เหรอเออไม่ได้ฟังอ่ะหัวใจรับมันร้องไปดูนกดีกว่านี่นะคะปอเข้ามาที่สวนนกแล้วทุกคนก็จะได้ยินเสียงนกยูงนะคะแบบเอ้ยนกยูงใช่ป่ะเสียงนกจิ๊ดเต็มเลยนะคะนกหลากหลายพันเลยเนาะเวลาได้ยินเสียงนกถ้าอยู่แบบอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยได้ยินเสียงนกก็คือดีมากเลยนะคะน้าบอกว่าชอบนกอยู่อ่ะใช่ไหมน้าใช่ครับผมใช่ครับผมโหเสียงนกแบบดังเต็มเลยอ่ะจะเป็นนกแก้วทอฟคองโกนะคะมีไหนเนี่ยอะไรอ่ะนกเอียงเนี่ยใกล้มากนกกระตัวหงอนเหลืองนะคะตัวนี้น่ารักจังเลยเห็นนกไหมคะพยายามถ่ายให้เห็นชัดเจนที่สุดนะทุกคนคะมีอันนี้พอเข้ามาในห้องเสือนะคะเสือดำดูสิหน้าตามันแบบมันร้อนนะน้องน่าจะร้อนนะคะเสือดำนะคะเดี๋ยวพอจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยเป็นเสือดำอันนี้เลยนะคะน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้น้อยน้อยไปไหนอ่ะน้อยอย่ามีตัวเดียวนะบ๊ายบายทันดีว่ะเห็นไหมโอเคตะกี้มีคนบอกว่าอย่างก็รถปิกอะ เพราะว่าเดินเหนื่อยแล้วนะฮะขึ้นเนินอย่างเดียวเลยขึ้นเนินอย่างเดียวเลยออกกำลังกายค่ะลดหุ่นลดหุ่นมาโอ้ยน้อยฮ่าฮ่านกยูงนกยูงกำลังเดินข้ามถนนเลยสวยมากนี่เก้งขาวง่วงนอนใช่มะขามเทศจ้ะมะขามเทศดีกว่าชะนีนะคะตัวนี้อันนี้นะคะชะนีก้นขาวไปไหนแล้วเนี่ยเพื่อนคะอันนี้นะคะจะเป็นแรดอินเดียนะคะเป็นหนึ่งเดียวมีตัวเดียวในสยามเลยนะคะดูนะคะอันนี้ตัวนาคนะคะเอ้ยนั้นเอ้ยเมื่อไหร่จะถึงสักทียังไม่ถึงเลยอยากให้ถึงเร็วๆแล้วเพราะว่าตอนนี้นะคะแอปเปิลจะเป็นดวงตายแล้วโอ้โหนี่ยังดูดิ1กิโลเลยอ่ะช้างอ่ะกิโลนึงป้าทุกคนคะตอนนี้นะคะก็คือเดินไม่ไหวแล้วค่ะก็คือเลยมานั่งรอรถนะคะซื้อบัตรขึ้นรถดีกว่าเพราะว่ามันเหลืออีกตั้งกิโลกว่าซึ่งไม่น่าจะเดินไปถึงนะคะเพราะว่าตอนนี้แอปเปิลกับพี่เดชนะคะก็กำลังจะตายแล้วค่ะใกล้ตายละเพราะว่าเป็นไม่ออกกำลังกายทั้งคู่นะคะมาเดินสุดยอดมากเดี๋ยวขึ้นรถกันเถอะนี่เลยนั่งรถนะคะเห็นวิวไหมอันนี้เป็นวิวเชียงใหม่เรานะฮะก็เห็นได้เสนอเข้าเมืองเชียงใหม่ฉากหลังครับเป็นแนวเขาเมืองเชียงใหม่เราเป็นเมืองแห่งกระทะนะมีภูเขาล้อมรอบทุกอำเภอยกเว้นอยู่อำเภอเดียวที่ไม่มีภูเขาก็คืออำเภอสารพีของเรานะฮะที่ไม่มีภูเขานี่เลยอันนี้มานั่งรถลาใช่ไหมเขาก็จะบอกประวัติความเป็นมาแล้วก็เป็นเกี่ยวกับ
มีสัตว์ต่างๆสัตว์ไหนบ้างเนาะที่เราจะไปโอ้นะฮะก็สอบพนักพิงไว้ให้ดีลงเขาแล้วครับเราจะพาไปชมนะครับแบบนะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเราข้างหน้านี้เองนะครับค่ะทุกคนคะก็วันนี้นะคะแอปปองพาทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็มาดูสัตว์เนาะก็มีถ่ายให้เห็นบ้างนะคะก็แบบมีบางตัวที่ไม่ได้ถ่ายก็วันนี้ปอขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ก่อนที่จะลาไปเนี่ยก็ขอทักทายพี่เดชอีกครั้งก่อนจะลาไปค่ะค่ะพี่เดชเป็นไงบ้างคะวันนี้ปอพาเที่ยวโอ้โหเป็นไงโอ้โหปวดหูปวดตาปวดหูปวดตานะโอเคก็วันนี้นะคะปอขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแพทย์ปอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายI'll learn the path.